รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมือนจะไม่ธรรมดานะคะเหรอรู้สึกอะไรแปลกๆค่ะนั่นไงโอ้โหโอ้โหใช่แล้วเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครคะเนี่ยโอ้โหหล่อด้วยหล่อด้วยเก่งด้วยโอ้ยแอนตี้ฮอสจะเป็นลมแอนตี้ฮอสเออโอ้โหเก่งกันเหลือเกินโซโล่กันแบบว่าหูจะแตกกันเลยทีเดียวนี่หล่อด้วยนะหล่อทั้งคู่มากดีทำไมดูดีอย่างเงี้ยแสดงว่าพ่อแม่เธอต้องดูดีมากเลยนะฉันรู้เลยฉันจำได้ฉันเห็นตั้งแต่ตัวข้างนี้ชื่อสกายแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลูกเกดแม่ชนีค่ะพ่อเหรอพ่อเอ็ดเวิร์ดชาร์ฟเอ็ดเวิร์ดนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรเอเดนเอเดนมัมมี่ล่ะมัมมี่ชื่ออะไรคุณซินดี้คุณซินดี้แล้วพ่อล่ะพ่อคุณอะไรพ่อคุณไบรอนคุณไบรอนคุณไบรอนด้านหลังเหมือนมีเสียงกรีดร้องดิฉันว่าต้องออกแล้วล่ะโอ้มาแล้วยูมันนี่ตายแล้วสงสัยต้องเชิญคุณแม่เขามาแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งสาวด้วยค่ะขอเชิญพบเลยละกันนะคะเพราะว่านางอั้นไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่สายนางแบบสุดแซ่บค่ะพี่ลูกเกดเวทีนี้นะคะพี่พิมพ์สัญญาและพี่ซินดี้สิริญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับโอ้โหเราไม่สามารถอั้นพี่ไว้ได้นานเพราะว่ามีคนอยากออกมากเลยโอ้เขามีเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวค่ะเด็กนักเรียนเข้าแถวแม่ใครแม่คนไหนคุณสเตย์วิทยูมามี่เอาก่อนอื่นเลยทำไมสองคนนี้ถึงชอบตีกลองเขาไปตีกันเมื่อไหร่ยังไงคะพี่ลูกเกดสกายนี่ก็ให้เรียนตั้งแต่เล็กๆเลยก็เนี่ยประมาณเอเดนนะคะเขาก็ชอบอยู่คือจริงๆอ่ะคือเพิ่งจะมาชอบตอนหลังแต่ตอนแรกเนี่ยคือแม่อยากให้เขาตีเพราะแม่ชอบผู้ชายที่ตีกลองอ๋อก็เลยให้ตีกลองนิดนึงไปไหนครับคุณจะไปตีกลองเหรอคะแม่อันนี้คือแสบมากเลยทำไมงงแสบสุดๆ anti horse นะ anti horse เขาไม่ใช่ anti แล้วคือ grandma grandma แล้วแล้วอย่างเอเดนนี่เขาตีตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ขวบคะตั้งแต่เบบี้แล้วเขาเคาะนู่นเคาะนี่ตลอดเวลาอ๋อมีเป็นเด็กที่มีจังหวะอยู่ในหัวใจตลอดเวลาก็เลยบอกว่าถ้าไม่จับตีกองบ้านคงพังอะค่ะไม่งั้นเขาจะตีทุกอย่างตีทุกอย่างจริงๆก็เลยแบบจับฝึกเล่นตั้งแต่3ขวบเขาก็จะกินนิ้วแม่คนนี้ส่วนคนนี้ทำอะไรได้บ้างคะคนนี้ตีกองไหมวันนี้เขาเพิ่งแตะไม้กองเป็นครั้งแรกเออตีนิดนึงให้น้องยิ้มหน่อยให้น้องยิ้มหน่อยเอาละตีเลยตีไปเลยไปเลยไปเลยไปจริงด้วยเดี๋ยวดูว่าเขาจะตีได้หรือไม่เดี๋ยวไปนั่นแบบนั้นพี่สกายสอนหน่อยลูกเอาแล้วเขาบอกว่าเพิ่งจะเห็นกองเป็นครั้งแรกวันนี้เองนะคะดูตีพี่สกายมาพี่เอเดนช่วยกันเร็วเฮ้ยได้เลยเฮ้ยได้เลยได้เลยเก่งมากเก่งเหยียบตีข้างล่างด้วย
เดี๋ยวไปบอกป้าป้าโอ้พี่สกายสอนต่อมีให้เยี่ยมอีกพี่สกายเขาเป็นพี่โตเลยเนาะเก่งมากอ้าวตีกันเป็นกลุ่มเลยโอ้เอาไปตอนนี้ตีกันสามคนแล้วยังไงล่ะสาวหนึ่งเดียวของเราเลล่ากี่ขวบละคะแปดขวบหนูมีการอยากตีกองหรือว่าสนใจอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่นะคะแล้วเราชอบเล่นอะไรเราชอบเล่นอะไรชอบเล่นเปียโนและเต้นบัลเล่ต์เต้นบัลเล่ด้วยเหรอโอ้โหเปียโนบัลเล่ว่ายน้ำอ่ะเอาหน่อยไหมผู้หญิงลูกอ่ะมาเร็วอะไรอะไรคะบัลเล่ได้ยืนมั้ยยืนอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกถูกล่าสุดเห็นพี่ลูกเกดมารายการแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสกายกำลังจริงจังกับการว่ายน้ำมากดูใน IG ก็ซีรีส์น่าดูเลยนะล่าสุดก็เพิ่งไปลงสระไทยแข่งภาคใต้อะค่ะก็ดีอยู่เหมือนกันก็ได้อันดับ3ในรุ่นของเขาก็คือเด็กอายุ9ขวบค่ะใช่ค่ะก็ได้เหรียญทองมาหลายเหรียญถ้าชอบของเขาก็คือฟรีสไตล์กับบัตเตอร์ฟลายอ๋อฟรีสไตล์ผีเสื้อโอ้โหนี่คือรางวัลเหรียญที่นะไหนๆคุณเล่าอีกอะไรอันไหนบ้างในเหรียญอะไรบ้างนี่น้องอยากได้เลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นทองทุกอันสกายได้1ทองแต่เพราะว่าสกายได้สกายชนะฮิตสกอร์ก็สกายได้เฮ้ยอย่าพึ่งสิสกายได้อยากได้มั้ยหลานอยากได้สกายได้เขาบอกว่าเป็นทองปุ๊บคว้าเลยอันนี้คือที่1หมดเลยเหรอที่1หมดเลยค่ะทำไมเธอเก่งอย่างนี้น่าภูมิใจมากอ่ะไปอาแจกน้องอาไปให้น้องยืมให้น้องโอ้น้องเอาทุกคนเลยด้วยนะให้น้องยืมก่อนนะนี่เราว่ายน้ำลงเราเอาเหรียญเขาด้วยเลยไหมคะเอาไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นะที่พี่ลูกเกดบอกว่าจะส่งสกายคือจริงๆแล้วอยากให้เป็นแบบเอเชียนเกมโอลิมปิกอย่างนี้เลยคือตอนนี้ก็ตะเวนจะลงแข่งพวกสระไทยสนามไทยแล้วล่ะเพราะว่าอยากจะให้สกายนี่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรคคอร์ดความฝันของแม่กับพ่อก็คือว่ายให้ทีมชาติไทยเน่สกายอยากว่ายให้ทีมชาติเลยมั้ยคะแล้วนะอยากมั้ยไม่รู้แต่ทุกวันนี้ก็คือว่ายให้ดีที่สุดค่ะนะสนุกว่ายแรกเลโก้ใช่มั้ยหรอเวลาคุณว่ายน้ำนอกจากเหรียญทองที่คุณได้นี่คุณได้อะไรอีกคะเลโก้ทำไมถึงอยากได้เลโก้ชอบเหรอครับผมชอบเลโก้เอานี่ลูกคุณกินกระดาษแล้วค่ะไปแล้วแสบจริงๆเลยสองคนนี้มองน้องคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยฮะคุณคะขนาดนี้เชื่อเลยว่าเด็กแต่ละคนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าพักกันสักครู่นึงอยากมีบ้างไม่อยากมีแล้วค่ะเดี๋ยวมันหัวไม่อยากมีแล้วค่ะในตอนนี้ค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเอากระดาษออกจากเด็กคนนี้ก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะคนก็เหมือนกับว่านัดกันว่าสงสัยซอนย่าต้องเป็นแม่กันไม่ได้แน่มาแอบดูว่าเราเช็ดผ้าอ้อมเป็นเปล่าเช็ดอ๋อหรอเช็ดลูกได้ไหมซินดี้มาดูหรอมันเป็นภาพที่แบบนึกไม่ออกจริงๆพาชาอันนั้นพาชาออกโอเคดูตัวเองไปก่อนนะลูกพาชาจ่าเอาเลยอีกตายแล้วเห็นว่าพี่สกายเนี่ยเนื้อหอมมากเวลาเด็กแบบทุกคนมาก็แบบว่าติดแล้วก็อยากอยู่กับพี่สกายชอบน้องๆชอบอยู่กับน้องชอบเล่นกับน้องว่าตัวเองอยากจะมีน้องอะเนาะใช่ไหมหล่อๆสกายอยากมีน้องไม่ต้องเลยสกายเอาน้องพาชาไปก่อนเลยลูกพาชาไปเลี้ยงบ้านเอาไปเลยไม่เอาหรอกมีพี่เลี้ยงเนี่ยมีกันกี่คนเนี่ยพี่เลี้ยงสามพี่เลี้ยงสามคนเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วมาม่วงมาแล้วมาม่วงเอาม่วงมาบอกเอาคุกกี้คุกกี้